ในการใช้งานครั้งแรกนะครับก็ไปที่ www.office.com นะครับจากนั้นเลือกที่ Sign In นะครับหรือว่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็พิมพ์อีเมลที่เรากรอกลงไปนะครับเมลก็จะเป็น assign365.reiu.ac.th นะครับจากนั้นก็คลิกที่ Next นะครับแล้วก็ใส่ password ชั่วคราวนะครับที่กำหนดมาให้นะครับก็คือเป็น Microsoft Ad 365ตัว M ตัวใหญ่นะครับแล้วก็เลือกที่ Sign In นะครับพอเข้ามานะครับก็กรอกรหัสเดิมนะครับก็คือ Microsoft Ad 365แล้วก็พิมพ์รหัสใหม่ลงไปนะครับ2ครั้งรหัสใหม่เนี่ยก็จะต้องตรงกันนะครับจากนั้นก็คลิกที่ yes นะครับหรือว่าตกลงนะครับเพื่อที่จะไปต่อจากนั้นรอสักครู่นะครับเขาก็จะเข้ามาที่หน้าโหลดโปรแกรมนะครับเราก็จะกดตัวลูกศร next ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตัวกล่องข้อความตรงนี้หายไปนะครับแล้วเขาก็จะแนะนำการใช้งานส่วนต่างๆนะครับตรงนี้เราก็จะทำการติดตั้งออฟฟิศนะครับโดยเลือกที่ติดตั้งออฟฟิศที่มุมบนขวานะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับแอป365ตัวข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับรอจนกระทั่งไฟล์ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วเราก็จะติดตั้งจากไฟล์ตรงนี้นะครับ